อัปเดตนะคะข่าวของสาวๆ Blackpink กันสักหน่อยค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยนะคะเมื่อพี่ใหญ่ใจดีค่ะอย่างจีซู Blackpink นะคะเธอได้ออกมาอัปเดตรูปภาพค่ะเป็นภาพขาวดำนะคะย้อนถึงบรรยากาศค่ะตอนที่เธอนะคะเดินเที่ยวเล่นในกรุงปารีสค่ะมาให้กับเราได้ดูให้หายคิดถึงนะคะและก็ลดความกังวลใจไปได้ระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้านะคะของวันนี้ค่ะมีข่าวนะคะว่ามีหนุ่มโรคจิตนะคะซุ่มเงียบค่ะน่าจะต้องเรียกว่าสต็อกเกอร์ใช่ไหมเขาค่ะไปนั่งดักรอซุ่มรอดูหน้าบ้านพี่ซูกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แอบรอดูค่ะว่าพี่ซูเนี่ยเธอจะทำอะไรบ้างนะคะซึ่งฟังดูก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยทุกคนจะทราบดีค่ะว่าเธอนั้นเป็นคนสวยแล้วก็ฮอตมากๆนะคะแต่พอเจอคนเนี่ยคลั่งรักขนาดนี้นะคะถึงกับไปตามดูที่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะก็อดเป็นห่วงเธอไม่ได้นะคะเห็นเขาค่ะให้ปากคำนะคะว่าพี่ซูค่ะพอเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะไม่แม้แต่จะเปิดไฟเลยด้วยซ้ำแหมพอฟังถึงตรงนี้นะคะก็ถึงกับกูขมับกันเลยทีเดียวนะคะจะดีใจดีไหมที่พี่ซูเธอไม่เปิดไฟนะคะแกก็เลยอดนะคะดูความเคลื่อนไหวหรือว่าแบบว่าพี่ซูเธอจะรู้ตัวอันนี้ก็เป็นได้นะเลยเก็บตัวเงียบนะคะหรือว่าจะแวะไปห้องน้องๆเมมเบอร์คนอื่นๆแทนก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในข่าวนั้นนะคะก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันค่ะว่าเขาเนี่ยไปตามนะคะที่บ้านหรือว่าคอนโดหลังไหนของพี่ซูค่ะแต่ก็จำได้อยู่คนหนึ่งเนาะที่พี่ซูเธอกำลังนั่งไลฟ์อยู่นะคะกินส้มตำไปแล้วก็มีโรเซ่ค่ะเข้ามาทักทายบลิงก์ในไลฟ์นั้นด้วยค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเธออาจจะไม่ได้เข้าห้องตัวเองแล้วก็ไปหาน้องๆเมมเบอร์คนอื่นๆก็เป็นได้ค่ะซึ่งอันนี้แอดก็เดาเอานะคะแต่เอาเป็นว่าค่ะคุณคนนี้นะคะก็ได้รับผลกรรมไปแล้วนะคะตำรวจค่ะก็จับเขาไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าแปลไม่ผิดค่ะเหมือนว่าจะเข้าคุกยาวเลยนะคะนานถึง42ปีกันเลยทีเดียวค่ะก็เอาเป็นว่านะคะชื่นชอบได้เนาะแต่ก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้าขนาดนี้จะดีกว่าไหมคือมันดูคุกคามแล้วก็ดูโรคจิตเกินไปนะคะดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะส่วนพี่ซูวันนี้นะคะเธอก็มาอัปเดตรูปภาพขาวดำนะคะก็ใจตรงกันกับตาลิสเหมือนกันนะคะเพราะว่าลิซ่าเองเธอก็อัปรูปภาพนะขณะที่เที่ยวที่ปารีสเป็นรูปขาวดำเหมือนกันนะคะก็เลยมีคนแอบแซวนะแอดเห็นบริงอินเตอร์ค่ะเขาแอบแซวประมาณว่าเหมือนลิซ่าเนี่ยนั่งรออยู่ในร้านนานแล้วนะแล้วก็พี่ซูก็ยืนอยู่นอกร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเข้ามาสักทีนะคะทำนองนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆก็ต่างคนก็ต่างเที่ยวปารีสเนาะคนละช่วงเวลานะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าภาพมันมาต่อกันในซิทูเอชั่นใกล้ๆกันอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เอามาอัปเดตให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะก็ที่น่าสนใจค่ะดูเหมือนว่าพี่ซูเนี่ยจะช่วยน้องลิซ่านะโปรโมทเพลงและลิซ่าของเธอด้วยนะคะโดยการไปท้าค่ะคุณยุนเซอานะคะที่เป็นนักแสดงจากซีรีส์ Snow Drop ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะให้มาเต้นละลิซ่าชาเลนจ์เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเห็นเธอค่ะก็ไปชวนเพื่อนนะมาเต้นนะคะเสร็จแล้วก็มีการแท็กถึงพี่ซูค่ะก่อนจะขึ้นแคปชั่นนะประมาณว่าความสำเร็จนะคะที่น่าภาคภูมิใจนะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขจีซูย่าฉันทำได้ดีแล้วใช่ไหมแหมก็น่ารักจริงๆค่ะช่วยกันนะคะโปรโมทนะคะเพลงลาลิซาของน้องลิซาด้วยค่ะแอดก็มาอัปเดตเรื่องราวนะคะแล้วก็ความเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้นะคะก็มาให้กำลังใจนะคะกับพี่ซูกันได้นะคะเจอสต็อกเกอร์คุกคามค่ะถึงแม้ว่าพี่ซูเองเธอจะเข้มแข็งนะแต่เจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยก็คิดว่าเธอก็คงนะจะตกใจอยู่บ้างเหมือนกันนะคะก็มาเป็นกำลังใจค่ะให้กำลังใจกับเธอกันด้วยนะคะก็ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า